ารมะเร็งในปัจจุบันนะคะมีทั้งหมด3แบบแบบแรกคือการผ่าตัดแบบที่2การรักษาด้วยการฉายรังสีและแบบที่3คือการรักษาด้วยการให้ยา Precision Medicine คืออะไร Precision Medicine เนี่ยก็คือการรักษาซึ่งจำเพาะเจาะจงกับคนไข้มากที่สุดโดยการใช้การตรวจยีนเข้ามาเป็นตัวช่วยในสมัยก่อนเนี่ยเรามีแต่ยาเคมีบำบัดเราให้ยาเคมีบำบัดรักษาคนไข้โรคมะเร็งขึ้นกับชนิดของมะเร็งและระยะของตัวโรคแต่สิ่งที่เราเจอก็คือคนไข้หลายๆคนไม่ได้ตอบสนองกับสิ่งที่เราให้อย่างที่เราคาดหวังไว้มะเร็งปอดโดยทั่วไประยะที่4สมัยที่เราให้ยาเคมีบำบัดการอย่างเดียวเนี่ยเราพบว่าโอกาสตอบสนองต่อการให้ยาเคมีบำบัดแค่ 30% เท่านั้นเองแต่หลังจากที่เราใช้การ precision medicine ก็คือการตรวจยีนชิ้นเนื้อมะเร็งของคนไข้คนนั้นเพราะว่ามีการกลายพันธุ์ของยีนที่เรียกว่า EGFR เพราะว่าเราใช้ยามุ่งเป้าก็คือที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของตรงจุดๆนี้เนี่ยโอกาสตอบสนองต่อการให้ยาเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 70% เรายังต้องการข้อมูลขึ้นอีกเยอะว่ามะเร็งแต่ละชนิดนั้นมีการกลายพันธุ์ของยีนแบบไหนและนอกจากนั้นมะเร็งของคนไทยที่เป็นเอเชียก็อาจจะแตกต่างกับข้อมูลของเมืองนอกซึ่งเป็นคนที่อยู่ในฝั่งยุโรปหรืออเมริกาซึ่งข้อมูลของเราตอนนี้เนี่ยไทยเราก็ยังมีค่อนข้างน้อยมากเลยถ้าได้ศึกษาโดยเฉพาะที่เป็นคนไทยนั้นหมอคิดว่าน่าจะมีโอกาสช่วยคนไข้ที่เป็นคนไทยเรามากขึ้น